This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะกลับมาพบกันที่นี่วิทยุไทย PBS Digital Radio and Podcast ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินแม่เกลืองนะคะครับผมวันนี้เป็นตอนที่3แล้วสำหรับเรื่องของนิทานกริมครับนิทานของ2พี่น้องตระกูลกริมแห่งเยอรมันนะคะที่กลายเป็นนิทานหรือจะใช้คำว่าเทพนิยายที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าสนุกชวนติดตามแล้วก็มีเสน่ห์นะคะวันนี้นี่จะเป็นตอนที่2ใช่ไหมคือแหมพูดตอนที่2เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงสับสนเรียกว่าเป็นตอนที่3แต่พาร์ทที่2ของเรื่องนี้ดีกว่าของสาวเลี้ยงห่านใช่ครับผมเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคะครับน่าจะเป็นโอ้เรื่องที่ยาวที่สุดณตอนนี้ที่อ่านเลยคุณผู้ฟังสามารถติดตามเทพนิยายกริมจากสองพี่น้องตระกูลกริมนะคะซึ่งเป็นคนรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเรียกว่าเป็นงานแห่งชีวิตของสองพี่น้องนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกปัจจุบันก็มีหลายสำนวนนะคะเพราะว่าก็มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงในเวอร์ชันนี้สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะได้จัดพิมพ์โดยคัดเลือกมาจากสำนวนที่ได้รับการเชื่อถือยอมรับนะคะสำนวนที่ได้ชื่อว่าดีโดยมีคุณปรวรรณทรงสถิตเป็นผู้แปลค่ะแล้วก็ห้องสมุดหลังไมค์ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังสนุกนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันสักนิดหนึ่งดีไหมคุณจิตรินดีเลยครับพี่สาวเลี้ยงห่านจำได้ว่าตอนที่แล้วโหดมากเชือดม้ากันด้วยอือหือค่ะสาวเลี้ยงห่านคุณจิตรินเล่าย่อๆนิดหนึ่งได้ไหมคะก็ประมาณว่าสาวเลี้ยงห่านคนนี้ครับเคยเป็นเจ้าหญิงมาก่อนแล้วก็ต้องระหกระเหินออกมาถูกต้องครับแล้วก็โดนคนใช้ร้ายปกติน่าจะเป็นแม่เลี้ยงอะไรพวกนี้นะพี่ค่ะอันนี้เป็นคนใช้ใจร้ายคนใช้นี่มันก็ช่างเหลือเกินจริงๆนะคะครับผมเหมือนก็เป็นนางสนองพระโอษฐ์ใช่แต่กลับทรยศเฉยเลยทรยศปุ๊บทำไปทำมาก็เหมือนประมาณว่าอ้างตัวเองเป็นองค์หญิงแล้วก็บอกว่าองค์หญิงเนี่ยเป็นคนใช้แล้วก็เฉดหัวองค์หญิงตัวจริงไปเลี้ยงห่านไปคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมองค์หญิงตัวจริงนี่เข้าใจว่าน่าจะดูถึกๆบึกๆครับแต่ทำไมไอ้คนรับใช้นี่มันดูดีจังเลยครับโอ้แล้วตอนที่แล้วนี่ก็คนใช้นะครับกลัวว่าม้าของเจ้าหญิงเนี่ยจะจำจะรู้เหตุการณ์แล้วจะเอาไปบอกใครก็งงกันจะกลัวม้าทำไมก็เลยสั่งให้คนเนี่ยเอาม้าที่ชื่อฟาราดาไปเชือดครับพี่ม้าก็ชื่อเพราะนะคะเจ้าฟาราดาโอ้ฟาราดาก็เลยซวยเลยคราวนี้อยู่ดีๆก็นั่นแหละครับก็ตอนที่แล้วก็จบลงตรงที่ฟาราดาตายครับแล้วก็นอกจากสั่งประหารชีวิตหรือว่าสั่งเชือดม้าโดยที่ม้าไม่ได้มีความผิดแล้วเนี่ยเจ้าหญิงตัวปลอมยังสั่งให้เพชฌฆาตเอาหัวของฟาราดานี่ไปติดเอาไว้ที่ประตูเหมือนกับว่าต้องการจะให้เจ้าหญิงองค์จริงใช่ไหมครับผมได้มองเห็นแล้วก็ได้รู้ว่าม้าแสนรักของเธอเนี่ยถูกเจียนไปเสียเรียบร้อยแล้วโหดร้ายเหลือเกินเหมือนกับเอาไปข่มขวัญกันอีกใช่ครับซึ่งเพชฌฆาตก็โอเคก็ตกลงตามนั้นแล้วก็เอาหัวของฟาราดาเนี่ยมาติดเอาไว้ที่ประตูบานใหญ่สีดำวันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะว่าเมื่อเจ้าหญิงตัวจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของคนรับใช้รู้ความจริงว่าม้าของเธอถูกเชือดตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนก็คงจะเศร้าล่ะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่3ค่ะเทพนิยายกริมค่ะเ
เช้าตรู่วันต่อมาเมื่อเธอและคอนราดกำลังไล่ฝูงห่านผ่านประตูเธอก็ได้เอ่ยขึ้นในขณะที่ผ่านประตูว่าโอฟาราดาทำไมจึงมาแขวนอยู่ตรงนี้เจ้าหญิงนี่ช่างเป็นการกระทำที่โหดร้ายใช่หรือไม่แต่ถ้าหากพระมารดาของท่านได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของท่านหัวใจของนางคงแตกออกเป็นสองเสียงแน่ๆแต่เธอก็เดินเลยผ่านไปในเมืองเพื่อไล่ฝูงห่านไปยังทุ่งนาเมื่อเดินมาถึงบริเวณทุ่งหญ้าเธอก็นั่งลงแล้วก็ปล่อยผมสีทองทั้งหมดคือสยายผมออกเมื่อคนราดเห็นผมสีทองเปล่งประกายสวยงามเหล่านั้นเขาก็นึกอยากจะดึงผมของเธอออกมาสัก 2-3 เส้นเธอจึงบอกว่าโอ้สายลมจงพัดหมวกของคอนราดไปให้เขาวิ่งตามหมวกไปไกลแสนไกลในตอนที่ข้าปล่อยผมสีทองสยายและม้วนกลับได้สวยงามดังเดิมหลังจากนั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรงจนทำให้หมวกของคอนราดปลิวลอยอยู่เหนือทุ่งหญ้าจนเขาต้องวิ่งตามไปในระหว่างที่เขากำลังเดินกลับมาเธอก็เก็บผมตัวเองด้วยหวีแล้วก็ปิ่นทำให้เขาไม่สามารถดึงผมเธอไปได้เขาหัวเสียเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่ยอมพูดกับเธอพวกเขาดูแลห่านกันจนเย็นจึงกลับบ้านเช้าวันต่อมาเมื่อพวกเขาเดินผ่านช่องประตูสีดำเจ้าหญิงก็บอกว่าโอฟาราดาทำไมจึงมาแขวนอยู่ตรงนี้หัวนั้นก็ตอบว่าเจ้าหญิงนี่ช่างเป็นการกระทำที่โหดร้ายใช่หรือไม่แต่ถ้าหาพระมารดาของท่านได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของท่านหัวใจของนางคงแตกออกเป็นสองเสียงแน่ๆเมื่อพวกเขาเดินทางถึงทุ่งนาเธอก็นั่งลงแล้วก็เริ่มหวีผมขณะเดียวกันคอนราดก็พยายามที่จะแอบมาจับผมเธออีกเธอจึงร้องขึ้นว่าโอสายลมจงพัดหมวกของคอนราดไปให้เขาวิ่งตามหมวกไปไกลแสนไกลในตอนที่ข้าปล่อยผมสีทองสยายและม้วนกลับได้สวยงามดังเดิมจากนั้นลมก็พัดมาแล้วพัดหมวกของคอนราดไปไกลเขาก็ต้องวิ่งตามเมื่อเขากลับมาเธอก็เก็บผมตัวเองขึ้นอีกครั้งทำให้เขาไม่สามารถจะดึงผมเธอได้พวกเขาก็เลี้ยงห่านกันต่อไปจนถึงเวลาเย็นหลังจากที่พวกเขากลับถึงบ้านคอนราดก็ออกไปหาพระราชาเท่าแล้วก็บอกว่าข้าจะไม่เลี้ยงห่านกับหญิงนางนั้นอีกแล้วอ้าวทำไมล่ะพระราชาเท่าตรัสถามก็นางทำให้ข้าโมโหทั้งวันเลยล่ะสิคอนราดตอบพระราชาผู้ชราจึงบอกให้เขาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในทุกๆเช้าน่ะเวลาที่พวกเราเดินผ่านประตูเมืองบานใหญ่พร้อมกับฝูงห่านที่นั่นจะมีหัวม้าเก่าๆแขวนอยู่ที่ผนังแล้วนางก็จะพูดกับเจ้าหัวนั่นว่าโอ้ฟาราดาทำไมจะมาแขวนอยู่ตรงนั้นแล้วหัวนั่นก็ชอบตอบว่าเจ้าหญิงนี่ช่างเป็นการกระทำที่โหดร้ายใช่หรือไม่แต่ถ้าหากพระมารดาของท่านได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของท่านหัวใจของนางคงแตกออกเป็นสองเสียงแน่ๆนอกจากนั้นคอนราดยังได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้าที่เขาถูกบังคับให้ต้องวิ่งตามหมวกตัวเองพระราชาก็เลยบอกให้เขากลับไปเลี้ยงห่านเหมือนเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาเนี่ยจะคอยตามไปข้างหลังเพื่อแอบฟังว่า
สิ่งที่ควันหลาดพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่สาวน้อยผู้นั้นพูดอะไรบ้างที่ประตูเมืองต่อมาพระองค์ก็จะตามไปที่ทุ่งหญ้าแล้วก็ซ่อนตัวในพุ่มไม้เพื่อดูว่าเด็กหนุ่มกับเด็กสาวเลี้ยงห่านเป็นอย่างไรไม่นานพระราชาก็เห็นว่าเด็กสาวผู้นั้นซึ่งก็คือเจ้าหญิงตัวจริงปล่อยผมของตัวเองออกแล้วก็เห็นว่าเส้นผมของนางเปล่งประกายสวยงามขนาดไหนและไม่นานก็ได้ยินเธอเอ่ยขึ้นว่าโอสายลมจงพัดหมวกของคนบราดไปให้เขาวิ่งตามหมวกไปไกลแสนไกลในตอนที่ข้าปล่อยผมสีทองสยายและม้วนกลับได้สวยงามดังเดิมต่อมาลมก็พัดพาให้หมวกของคอนราดปลิวไปอีกคอนราดไล่ตามหมวกขณะที่หญิงสาวกำลังนั่งหวีผมแล้วก็ม้วนมวยผมตัวเองอยู่นั้นพระราชาผู้ชราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากนั้นพระองค์ก็แอบกลับไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อสาวเลี้ยงห่านกลับบ้านในตอนเย็นพระองค์จึงไปหานางเพื่อถามว่าทำแบบนั้นเพื่ออะไรแต่นางบอกว่าข้าไม่กล้าบอกท่านหรอกข้าไม่สามารถจะบอกใครถึงความทุกข์ของข้าได้เนื่องจากตอนที่ข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายข้าได้ให้คำสัตย์ไว้ว่าข้าจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ถ้าเจ้าบอกข้าไม่ได้เจ้าจะไปบอกกับเต้าอบก็แล้วกันแล้วพระราชาก็เดินจากไปจากนั้นเธอจึงคลานไปใกล้ๆเตาอบแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญจนในที่สุดเธอก็เปิดใจแล้วก็พูดว่าข้าถูกทิ้งให้ต้องอยู่คนเดียวในโลกข้าเป็นเจ้าหญิงแต่เจ้าสาวใช้ตัวแสบบังคับให้ข้าถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็สวมรอยทำตัวเป็นเจ้าสาวแทนข้าตอนนี้ข้าต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงห่านต้องทำงานอย่างยากลำบากถ้ามารดาของข้ารู้เรื่องนี้นางคงจะต้องใจสลายเป็นแน่ในขณะนั้นเองพระราชาเท่าซึ่งยืนอยู่ด้านนอกใกล้กับประตูของเตาอบก็กำลังตั้งอกตั้งใจฟังพระองค์ได้ยินสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดจึงเรียกให้หญิงสาวออกมาจากเตาอบหาเครื่องแบบในวังให้สวมใส่แล้วพระราชาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเธองดงามมากขนาดไหนจากนั้นพระราชาก็เรียกพระโอรสเข้ามาบอกความจริงว่าเขาได้เจ้าสาวผิดตัวหญิงนางนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่คนรับใช้ส่วนเจ้าสาวตัวจริงอยู่ที่นี่คนที่เคยเป็นสาวเลี้ยงห่านเจ้าชายดีใจมากเมื่อเห็นความสวยและความอ่อนหวานของเธอมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นผู้คนในราชสำนักและพระสหายสนิทได้รับเชิญให้ร่วมงานเจ้าหญิงนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าชายและสาวใช้ซึ่งนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งเจ้าสาวตัวปลอมเป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่รู้ความจริงเนื่องจากนางกำลังตาลายไปกับแสงระยิบระยับเมื่อผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดได้กินอาหารแล้วก็ดื่มสุราพร้อมกับอวยพรจนหมดพระราชาจึงตั้งคำถามให้สาวใช้เป็นผู้ตอบว่าคนที่ทรยศเจ้านายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแบบนี้สมควรจะได้รับการตอบแทนแบบไหนแล้วพระราชาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมกับตบท้ายด้วยการถามว่าเอาล่ะเจ้าคิดว่าการลงโทษแบบใดที่คนคนนี้จะควรได้รับโอ้ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วนางสมควรจะถูกกดข้อใส่ลงไปในถังที่มีตะปูแหลมๆตอกอยู่ข้างในแล้วก็ถูกลากไปตามทางด้วยม้าสีขาว2ตัวจากถนนหนึ่งไปยังอีกถนนหนึ่งลากไปจนกว่านางจะตายฮะเจ้าได้บอกโทษท่านของตัวเองแล้วดังนั้น
ข้าจึงขอประกาศว่าข้าขอตัดสินให้เป็นไปตามนั้นเมื่อกล่าวจบประโยคเจ้าชายก็แต่งงานกับเจ้าสาวตัวจริงซึ่งก็คือเจ้าหญิงและปกครองอาณาจักรร่วมกันมาอย่างสงบและผาสุกตราบกาลนานและนี่ก็คือเรื่องสาวเลี้ยงห่านนะคะจบลงด้วยความทรมานและความตายของสาวชัยทรยศครับผมก็เรื่องนี้ก็น่าจะง่ายหน่อยนะครับยังไงคนดีก็ต้องเป็นสุดท้ายเหมือนแบบประมาณว่าก็ต้องได้ดีประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ไม่แน่นะครับผม ในความเป็นจริงคนดีอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดว่าการได้ดีในที่นี้หมายถึงการได้ยศถาบรรดาศักดิ์การได้เงินทองได้ฐานะความร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จถ้าการได้ดีคือความหมายนี้นะครับไม่แน่แต่ว่าถ้าการได้ดีหมายถึงว่าการอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำได้ทำในหน้าที่ของตัวเองมีความรู้สึกที่ดีมีความภาคภูมิใจในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาตัดสินอันนั้นแน่นอนครับผมอันนั้นได้แต่เรื่องนี้ก็เรียกว่าโชคดีด้วยแหละพี่ที่พระราชาเนี่ยบังเอิญบังเอิญพระราชาฉลาดครับผ มแล้วก็เฉลียวว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้แปลกว่ะต้องแอบไปดูหน่อยสิแทนที่จะรอให้คนมาคือแทนที่จะใช้ให้คนไปดูแล้วก็มากราบทูลใช่ไหมแต่พระองค์เนี่ยสังเกตการเองเลยลงมือลงมือเองเลยครับเรื่องต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้เรื่องดังเลยครับฮันเซลและเกรเทลไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้นอกจากบอกชื่อของตัวละครแต่ถ้าใครเคยได้ยินก็รู้แน่นอนครับบ้านขนมหวานเรื่องนี้ดังมากใช่ไหมใช่ครับพี่คุณจิตรินนี่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเคยได้ยินครับเคยมีสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเนื้อจริงเนื้อจินตนาการไปหน่อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวก็ต้องลองติดตามนะคะว่าที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยมีการดัดแปลงหรือว่ามีการตีความแตกต่างไปจากนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะกับในเวอร์ชันที่เป็นนิทานครับผมโอ้โหดัดไปเยอะเลยแล้วครับพี่เพราะว่าหนังก็น่าจะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปนะคะครับและสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้อ่านอันนี้ก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันจากการรู้จักฮันเซลและเกรเทลค่ะใกล้ชายป่าใหญ่มีชายตัดฟืนฐานะยากจนอาศัยอยู่กับเมียและลูกสองคนลูกชายชื่อว่าฮันเซลลูกสาวชื่อเกรเทลพวกเขาไม่ค่อยได้กินอาหารกันเท่าใดนักครั้งหนึ่งเกิดความแห้งแล้งไปทั่วทั้งผืนดินชายหนุ่มไม่สามารถหาอะไรกินได้เลยแม้กระทั่งขนมปังเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันคืนหนึ่งในขณะที่เขานอนพลิกตัวไปมาคิดเรื่องเหล่านี้อยู่บนเตียงเขาก็ถอนหายใจแรงๆแล้วก็พูดกับภรรยาว่าพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีล่ะเนี่ยเราไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงลูกของเราได้อีกไม่มีอะไรเหลือสำหรับพวกเราแล้วข้าจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะผัวของข้าเราจะพาเด็กๆ เข้าไปในป่าตั้งแต่เช้ามืดพาไปยังส่วนที่รกและก็หนาทึบที่สุดจุดกองไฟไว้ให้พวกเขาให้ขนมปังพวกเขาไว้คนละก้อนจากนั้นเราก็ทิ้งพวกเขาไว้แล้วก็เข้าไปทำงานของเราในป่าพวกเขาคงไม่สามารถจะหาทางกลับบ้านได้เป็นแน่แล้วเราสองคนก็จะเป็นอิสระจากพวกเขาสักทีโอ้ไม่นะข้าทำแบบนั้นไม่ได้ข้าไม่เคยคิดที่จะทิ้งลูกไปไว้ในป่าให้อยู่กันตามลำพังเลยพวกสัตว์ป่าคงจะมากินพวกเขาแน่ๆเลยเจ้าคนโง่เง่าที่นี้ล่ะก็เราก็จะอดตายกันหมดทั้ง4คนเจ้าเตรียมต่อโลกเอาไว้เลยก็แล้วกันนางไม่ยอมปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆจนกระทั่งสามีต้องยอมทำตาม
ด้วยความไม่เต็มใจนักแต่ว่าฉันเวทนาเด็กๆที่น่าสงสารนั่นเหลือเกินส่วนเด็กๆคือลูกๆทั้งสองซึ่งยังไม่สามารถจะหลับลงได้เนื่องจากความหิวเด็กๆได้ยินสิ่งที่แม่เลี้ยงของเขากล่าวกับพ่อเกรเทลน้องสาวร้องไห้อย่างขมขื่นแล้วก็พูดกับฮันเซลพี่ชายว่าพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยเงียบเถอะเกรเทลอย่าเพิ่งทุกข์ใจไปเลยพี่จะจัดการอะไรบางอย่างเองเมื่อพ่อแม่หลับไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นสวมเสื้อโค้ทตัวน้อยๆของเขาเปิดประตูด้านหลังแล้วก็ย่องออกไปข้างนอกในขณะนั้นพระจันทร์กำลังส่องสว่างหินไฟสีขาวที่วางอยู่หน้าบ้านสะท้อนแสงราวกับก้อนเงินฮันเซลก้มลงเก็บมันใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากนั้นเขาก็กลับมาในบ้านอีกครั้งแล้วก็บอกกับน้องสาวคือเกรเทลว่าใจเย็นๆนะน้องสาวที่รักของพี่เจ้าจงลงไปนอนอย่างเงียบๆพระเจ้าต้องไม่ทอดทิ้งพวกเราจากนั้นเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงอีกครั้งพอรุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นผู้เป็นภรรยาหรือว่าแม่เลี้ยงก็เข้ามาปลุกเด็กน้อยทั้งสองนี่ลุกขึ้นเจ้าแห้งจอมขี้เกียจทั้งสองเราจะต้องเข้าไปตัดไม้ในป่ากันแล้วนะจากนั้นนางก็ให้ขนมปังกับเด็กทั้งสองคนละก้อนอ่ะนี่เก็บไว้สำหรับมื้อเย็นนะแล้วก็ห้ามกินมันก่อนเวลาไม่อย่างนั้นล่ะก็ข้าจะไม่ให้เจ้าอีกเกรเทลเก็บขนมปังไว้ในผ้ากันเปื้อนของเธอแต่ในกระเป๋าเสื้อของฮันเซลกลับเต็มไปด้วยก้อนหินพวกเขาเอามันมารวมกันก่อนเดินทางเข้าป่าเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่งฮันเซลก็หยุดยืนแล้วก็มองกลับไปยังบ้านเขาทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนพ่อของเขาบอกว่านี่ฮันเซลจะมองอะไรอยู่นะระวังตัวด้วยเดี๋ยวก็ลืมขาตัวเองหรอกพ่อจ๋าข้ากำลังมองดูเจ้าแมวน้อยสีขาวของข้ามันขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาคงจะร่ำลาข้าเนอะ เจ้าเด็กโง่เอ้ยนั่นมันไม่ใช่แมวของเจ้าซะหน่อยมันเป็นแสงสะท้อนจากปล่องไฟตั้งหากแล้วแน่นอนว่าฮันเซลไม่ได้มองไปที่แมวของเขาแต่เขากำลังค่อยๆหย่อนก้อนหินไฟจากกระเป๋าเสื้อของเขาไปตามถนนเป็นระยะระยะเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงใจกลางป่าผู้เป็นพ่อก็บอกเด็กๆให้ช่วยกันเก็บไม้มาก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นสองพี่น้องก็ช่วยกันเก็บไม้มาวางจนเหมือนภูเขากองเล็กๆแล้วก็จุดไฟเมื่อเปลวไฟลุกโชนพอสมควรแม่เลี้ยงก็บอกว่าเอาละเอาละนอนพักกันอยู่ข้างๆกองไฟนะเด็กๆพวกเราจะเข้าไปตัดไม้ในป่าเมื่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะกลับมารับพวกเจ้าจากนั้นฮันเซลและเกรเทลก็นั่งลงข้างกองไฟเมื่อถึงกลางวันพวกเขาต่างก็กินขนมปังของตัวเองจนหมดแล้วก็คิดว่าพ่อเนี่ยยังอยู่ในป่าเพราะได้ยินเสียงขวานฟันไม้เป็นจังหวะจังหวะแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเสียงของกิ่งไม้แห้งที่ค้างอยู่บนต้นไม้และถูกลมพัดขยับไปมาในขณะที่นั่งอยู่อย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานเปลือกตาของพวกเขาก็เริ่มปิดลงด้วยความอ่อนล้าแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็หลับไปอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่ามันเป็นเวลาค่ำเสียแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวพักสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยฮันเซลและเกรเทลกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินแหมมีเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายอีกแล้วนะคะครับผมเรื่องนี้นี่เดาไม่ถูกว่าให้ข้อคิดอะไรกับเราถ้าถึงหน้าตอนนี้นะครับพี่ให้คุณฟังลองเดาไปก่อนก็แล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วนี่จะให้แง่คิดอย่างไรแต่ว่าปกติเรื่องที่มีแม่เลี้ยงเป็นตัวละครสำคัญเนี่ยครับ99.99% แม่เลี้ยงนี่ใจร้ายทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงไทยหรือว่าแม่เลี้ยงฝรั่งครับโอ้ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามซินเดอเรลล่าแม่เลี้ยงโคตรแบบโคตระจะโหดอ่ะครับแต่ในความเป็นจริงในยุคนี้ก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะครับผมมีแม่เลี้ยงจำนวนไม่น้อยที่ถูกลูกเลี้ยงกันแกล้งก็มีค่ะในความเป็นจริงเนี่ยคือในยุคปัจจุบันที่การแต่งงานไม่ได้อยู่ยั่งยืนนานเหมือนแต่ก่อนครับมีการแต่งงานใหม่แล้วก็มีแม่เลี้ยงบางทีแม่เลี้ยงก็ถูกลูกเลี้ยงบูลลี่นี่ก็มีนะคะโดยเฉพาะลูกเลี้ยงที่อายุเยอะๆหน่อยอะไรทำนองเนี้ยไม่ยอมรับแล้วก็กลั่นแกล้งแม่เลี้ยงมีนะคะในความเป็นจริงแม่เลี้ยงยุคนี้บางทีก็ไม่สามารถไร้กาจได้นะคะครับผมเพราะว่าลูกเลี้ยงไร้กาจกว่าแต่ว่าในยุคก่อนสมัยก่อนนี่คำว่าแม่เลี้ยงนี่แบบเหมือนอย่างเรื่องนี้ฮันเซลและเกรเทลนะคะครับนี่คือหนึ่งในเทพนิยายกริมตอนนี้นะคะก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังเทพนิยายกริมแล้วก็เรื่องอื่นๆของห้องสมุดหลังไมค์ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มค่ะนอกจากที่นี่นะคะ www.thaipbspodcast.com ก็ถ้านอกจากเว็บไซต์นะครับเรายังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็รายการเราอยู่ในแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์หลายๆแอปพลิเคชันเลยครับ Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยแล้วก็ยังมีใน YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมใน YouTube ก็จะเป็นเรื่องเก่าๆที่เราเคยเล่าไปแล้วค่อนข้างนานนะคะใช่ครับผมเราก็ไปขุดขึ้นมาแล้วก็ให้คุณได้ฟังแบบง่ายๆก็จะมีสลับเรื่องใหม่บ้างครับแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องเก่าๆหรือว่าเรื่องของปีที่แล้วไปก่อนครับผมเอ๊ะตอนนี้ล่าสุดนี่เป็นเรื่องอะไรนะคุณจิตรตอนนี้เป็นไซอิ๋วครับผมรันกันยาวๆไซอิ๋วนี่เป็น1ใน4สุดยอดวรรณกรรมจีนนะคะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือมีเขาเรื่องจริงแต่ว่าเอามาแต่งเป็นนิยายในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่เรื่องรุ่งเรืองที่สุดในด้านของศิลปะวัฒนธรรมของจีนนะคะเป็นเรื่องดังมากไซอิ๋วค่ะไซอิ๋วครับสนุกมากด้วยนะคะครับผมแล้วก็ใต้คอมเมนต์ของไซอิ๋วที่ผมไปอ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะรีเควสต์ว่าแบบในไซอิ๋วแล้วซ่องกังต่อเลยไหมครับโอ้เหรอคะครับผมก็ขอเก็บไว้พิจารณาแล้วกันนะครับทุกคอมเมนต์ค่ะซ่องกังนี่ก็ผู้เขียนเนี่ยยังก้ำกึ่งนะครับบางที่ก็บอกว่าเป็นผู้เขียนคนเดียวกันครับผมคือล้อกวนจงหรือล้อกวนตงครับแต่บางที่ก็บอกว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ล้อกวนจงใช่อ้าไม่ใช่สิล้อกวนจงเป็นสามก๊กครับพี่ล้อกวนจงนี่เป็นสามก๊กแล้วก็เป็นซ่องกังด้วยแต่บางคนบอกว่าเขาเขียนทั้งสองเรื่องแต่บางคนบอกว่าในส่วนของซ่องกังเนี่ยซื่อไหนอันครับซื่อไหนอันคือเป็นอาจารย์ของล้อกวนจงอีกทีหนึ่งแล้วล้อกวนจงนี่อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกมือครับเป็นทีมทีมงานที่ช่วยเขียนเพราะว่าเรื่องมันยาวแล้วก็มีความซับซ้อนใช่ไหมคะครับตัวละครแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะฟันธงไปได้มั้งคะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของซ่องกังล้อกวนจงเนี่ยเขียนแค่ไหนหรือว่ายังไงครับแต่ทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็น1ใน4สุดยอดวรรณกรรมจีนด้วยกันทั้งคู่นะคะเป็นวรรณกรรมที่น่าอ่านมากครับเราติดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะครับติดเอาไว้สำหรับซ่องกังครับผมแต่ซ่องกังนี่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะครับแต่ว่าโหต้องเป็นงานที่โหดหินมากๆเลยใช่ซ่องกังนี่โหสำหรับผู้อ่านเพราะว่า
ตอนที่เราเล่าเรื่องไซอิ๋วนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะเบื้องหลังนี่ทำงานเบื้องหลัง post production นี่ตัดกันกระจุยกระจายเลยว่าลากเลือดครับผมสุดๆจริงๆค่ะเพราะว่าภาษามันไม่ใช่ภาษาในยุคนี้นะคะครับแล้วคำชื่อด้วยภาษาครับยากๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอเวลาแป๊บนะคะมีความเห็นนะคะมาจากคุณผู้ฟังท่านนี้ก็อยู่อเมริกาเหมือนกันนะคะ คุณตั้มก็บอกว่าตอนนี้มาฟังห้องสมุดหลังไมค์ทางพอดแคสต์ครับผมชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งครับตอนนี้ผมฟังทุกเรื่องที่ขวางหน้าติดงอมแล้วครับฟังทางแอปไหนต้องคนบอกด้วยนะไหมครับอยากรู้ว่าเพราะว่าพอดแคสต์ของเราเนี่ยเรามี Podbean ครับผมมี Spotify ครับผมแล้วก็มี Google Podcast ครับแล้วก็ Apple Podcast ครับเรามีหลายแอปเลยนะคะครับถ้ายังไงเดี๋ยวคุณตั้มช่วยแจ้งมานิดนึงว่าฟังจากแอปพลิเคชันไหนเราจะได้ทราบด้วยนะคะยังไงก็ตามขอบคุณคุณตั้มนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะขอบคุณมากครับเช่นเดียวกับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะสามารถที่จะทักทายพูดคุยแล้วก็แจ้งผลการรับฟังหรือว่าอาจจะฟ้องปัญหาการรับฟังมาได้เราจะได้จัดการแก้ไขให้ครับผมสองช่องทางนะคะจริงๆ3ช่องทางค่ะคือถ้าฟังใน YouTube เนี่ยก็เม้นได้เลยเม้นได้เลยครับผมเม้นที่นั่นได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าติดต่อกันทางเพจก็ไปที่ inbox ของเพจไทย PBS podcast ครับผมหรือว่ามาที่ inbox นะคะของเพจรัศมีมณีนินก็ได้หรือบางท่านที่เป็นเพื่อนทาง Facebook บุคคลกับดิฉันนะคะก็ส่งมาทางนั้นก็ได้เช่นกันค่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยสำหรับเทพนิยายกริมนะคะจากการรวบรวมและก็จัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ Freeform ค่ะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะแปลเอาไว้กับเรื่องฮันเซลและเกรเทลค่ะครับผมพอตื่นขึ้นมาและพบว่าเป็นเวลาค่ำเกรเทลก็เริ่มร้องไห้พวกเราจะออกไปจากป่านี้ได้ยังไงกันเนี่ยพี่ฮันเซลฮันเซลพี่ชายก็คงจะใจเสียไม่แพ้กันแต่เขาก็ปลอบใจน้องว่ารออีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะรอจนกว่าพระจันทร์จะขึ้นถึงเวลานั้นเราก็จะกลับบ้านได้อย่างง่ายได้เมื่อพระจันทร์ขึ้นจนเต็มดวงฮันเซลก็จูงมือน้องสาวตัวน้อยของเขาเดินไปตามทางที่เขาหย่อนหินไฟทิ้งเอาไว้เป็นร่องรอยหินไฟส่องแสงราวกับก้อนเงินทำให้เขาสามารถจะมองเห็นเส้นทางกลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เดินกันทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าจึงสามารถกลับไปถึงบ้านของพ่อพวกเขาเคาะที่ประตูเมื่อผู้เป็นภรรยาของพ่อเดินมาเปิดประตูแล้วพบว่าเป็นสองคนพี่น้องกลับมานางก็บอกว่าเจ้าเด็กจอมซนทำไมพวกเจ้าถึงไปนอนอยู่ในป่านานขนาดนั้นพวกเรานึกว่าพวกเจ้านี่คงจะไม่กลับมาบ้านอีกต่อไปแล้วนางคงผิดหวังมากแต่สำหรับผู้เป็นพ่อเขาดีใจมากเขารู้สึกเหมือนหัวใจหายที่ยอมละทิ้งเด็กทั้งคู่ไว้ในป่าตามลำพังไม่นานหลังจากนั้นเกิดความอดอยากในแถบนั้นอีกครั้งหนึ่งเด็กๆได้ยินแม่เลี้ยงของเขาพูดขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่นางนอนอยู่บนเตียงกับพ่อของพวกเขาว่าทุกอย่างมันจบแล้วเราเหลือขนมปังแค่ครึ่งแถวหลังจากนี้ก็คงจะจบเหตุกันแน่ๆเด็กๆจะต้องออกไปจากที่นี่คราวนี้เราจะต้องพาพวกเขาเข้าไปในป่าที่มันลึกกว่าเดิมพวกเขาจะได้ไม่สามารถหาทางกลับออกมาได้อีกเราไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนะชายหนุ่มรู้สึกเศร้าใจมากที่ได้ยินแบบนั้น
ขาคิดในใจว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกว่าถ้าเราทั้งสองคนแบ่งอาหารในส่วนของตัวเองให้กับเด็กๆทั้งสองคนแต่ฝ่ายภรรยาไม่ได้ยินคำพูดใดๆที่เขาพูดนางเอาแต่ดุด่าแล้วก็ตำหนิสามีตอนนั้นเด็กๆยังไม่หลับและได้ยินการสนทนาทั้งหมดเมื่อพ่อและแม่เลี้ยงหลับหมดแล้วฮันเซลก็ลุกออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเก็บหินไฟคราวนี้ต้องเก็บให้ได้มากกว่าคราวที่แล้วแต่แม่เลี้ยงได้ล็อกประตูไว้ทำให้ฮันเซลออกไปข้างนอกไม่ได้ฮันเซลก็พยายามปลอบน้องนี่อย่าร้องไห้ไปหน่อยเลยนะเกรเทลเรารีบเข้านอนกันดีกว่าพระเจ้าจะต้องช่วยเราแน่ๆเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นฝ่ายภรรยาก็เข้ามาดึงเด็กๆออกจากที่นอนนางให้เศษขนมปังกับเด็กๆคนละเล็กคนละน้อยซึ่งน้อยกว่าคราวที่แล้วในระหว่างทางที่เดินเข้าไปในป่าฮันเซลก็ปิขนมปังในกระเป๋าเสื้อให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพยายามหยุดเพื่อโยนเศษขนมปังลงบนพื้นเป็นระยะระยะนี่ฮันเซลเจ้าหยุดมองอะไรข้างหลังนะข้ากำลังมองนกพิราบตัวน้อยที่อยู่บนหลังคามันกำลังกล่าวลาข้าอยู่เจ้าเด็กโง่เอ้ยนั่นมันใช่นกพิราบที่ไหนกันมันคือแสงแดดตอนเช้าที่สะท้อนออกมาจากปล่องไฟต่างหากเล่าฮันเซลก็เดินต่อไปเขายังคงทยอยทิ้งเศษขนมปังไปตลอดทางเหมือนเดิมแม่เลี้ยงนำเด็กๆไปทิ้งไว้ในป่าลึกซึ่งพวกเขาไม่เคยเข้ามาเลยสักครั้งในชีวิตแล้วก็เหมือนเช่นเคยแม่เลี้ยงจุดกองไฟกองใหญ่แล้วก็บอกกับเด็กๆว่านั่งอยู่ที่นี่นะเด็กๆถ้าพวกเจ้าเหนื่อยก็นอนพักซะพวกเราจะเข้าไปตัดไม้ในป่าแล้วถ้าถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านในตอนเย็นเราจะกลับมารับพวกเจ้าเมื่อถึงเวลากลางวันเกรเทลแบ่งขนมปังของเธอให้กับพี่ชายเพราะว่าเขาได้โยนขนมปังของตัวเองไปหมดแล้วตามเส้นทางที่เดินมาจากนั้นพวกเขาก็หลับไปเมื่อถึงเวลาเย็นไม่มีใครกลับมาหาเด็กๆที่น่าสงสารทั้งสองเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาค่ำคืนอันมืดมิดฮันเซลปลอบใจน้องสาวว่ารออีกสักพักนะเกรเทลรอจนพระจันทร์ขึ้นเราจะมองเห็นทางกลับบ้านจากเศษขนมปังที่พี่ทิ้งเอาไว้ตามทางและแล้วเมื่อพระจันทร์ขึ้นพวกเขาก็ลุกขึ้นตากลับมองไม่เห็นเศษขนมปังใดๆเพราะว่านกที่อยู่ในป่าและในทุ่งหญ้าได้บินมาจิกกินเศษขนมปังเหล่านั้นไปหมดแล้วฮันเซลคิดว่าพวกเขาอาจจะหาทางกลับได้เหมือนดังเช่นเคยแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้แล้วพวกเขาเดินกันทั้งคืนจนถึงวันรุ่งขึ้นจากเช้าจรดเย็นก็ไม่อาจหาทางออกจากป่าได้พวกเขายังรู้สึกหิวมากเพราะว่าไม่ได้กินอะไรกันเลยนอกจากผลไม้ป่าที่เก็บได้นิดหน่อยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากจนไม่สามารถจะลากตัวเองให้เดินทางต่อไปได้อีกทั้งคู่จึงล้มตัวลงนอนใต้ต้นไม้แล้วก็พร่อยหลับไปพอย่างเข้าสู่วันที่3ที่พวกเขาได้ออกมาจากบ้านของพ่อเด็กๆพยายามที่จะหาทางกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าพวกเขากลับหลงเข้าไปยังป่าที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่มีความช่วยเหลือเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้นี้พวกเขาก็คงจะต้องตาย
เมื่อถึงเวลาใกล้เที่ยงพวกเขาเห็นนกหิมะขาวตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่มันกำลังส่งเสียงร้องอย่างไพเราะจนพวกเขาต้องหยุดฟังเมื่อมันร้องจบมันก็กระพือปีกและก็บินนำหน้าพวกเขาไปเด็กๆ เดินตามนกตัวนั้นจนกระทั่งพบกับบ้านน้อยหลังหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเจ้านกตัวนั้นเกาะอยู่บนหลังคาเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆพวกเขาก็พบว่าตัวบ้านหลังนี้สร้างจากขนมปังและหลังคาที่มุงด้วยขนมเค้กส่วนหน้าต่างก็ทำมาจากน้ำตาลที่เป็นแผ่นใสนี่เกรเทลเราน่าจะลองกินมันดูสักนิดนะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยพี่จะกินส่วนที่เป็นหลังคานะส่วนเจ้าเกรเทลเจ้าลองชิมส่วนที่เป็นหน้าต่างก็แล้วกันมันจะต้องหวานอร่อยแน่ๆเลยจากนั้นฮันเซลก็เอื้อมมือไปหยิบส่วนที่เป็นหลังคาออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อชิมว่ารสชาติของมันจะเป็นอย่างไรส่วนเกรเทลก็ยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างเพื่อแทะมันแต่ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องออกมาจากข้างในเล่มๆแทะๆเหมือนเสียงหนูใครกันมาแทะบ้านข้าแต่เด็กๆก็ไม่สนใจเด็กๆบอกกับตัวเองว่าอย่าไปสนใจเลยมันคือเสียงลมต่างหากแล้วแล้วพวกเขาก็กินต่อไปโดยไม่อาจจะมีสิ่งใดมาขัดจังหวะได้ฮันเซลพบว่าหลังคามีรสชาติอร่อยมากก็เลยดึงลงมาเป็นชิ้นโตส่วนเกรเทลดึงแผ่นหน้าต่างที่เป็นวงกลมออกมาทั้งบานแล้วก็นั่งลงแทะอย่างอร่อยท่านใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมกับหญิงชรานางหนึ่งที่ก้าวออกมาพร้อมกับไม้เท้าทั้งคู่ตกใจมากพากันทิ้งขนมที่อยู่ในมือส่วนหญิงชราก็ส่ายหัวก่อนจะบอกว่าเจ้าเด็กน้อยพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันเจ้าจงเข้ามาข้างในกับข้าดีกว่าแล้วข้าจะไม่เอาเรื่องเจ้าจากนั้นนางก็จูงมือเด็กทั้งสองเข้าไปในบ้านของนางพวกเด็กๆ เห็นอาหารดีๆวางอยู่ที่บ้านนั้นมีทั้งนมสดแผ่นเค้กที่โรยด้วยน้ำตาลแอปเปิ้ลถั่วหลังจากกินอาหารเสร็จนางก็พาเด็กทั้งสองไปยังเตียงหลังน้อยสีขาวสองหลังฮันเซลและเกรเทลล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วก็คิดไปว่าพวกเขากำลังอยู่บนสวงสวรรค์แม้ว่าการแสดงออกดูเหมือนจะใจดีแต่แท้ที่จริงแล้วหญิงชรานางนี้คือแม่มดใจร้ายที่เฝ้ารอจับเด็กๆ ด้วยการสร้างบ้านน้อยหลังนี้ขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อเด็กๆให้มาติดกับเมื่อใดก็ตามที่เด็กๆหลงเข้ามาในบ้านนางจะฆ่าแล้วก็นำมาปรุงกินเป็นอาหารเปรียบได้ว่าเป็นงานเลี้ยงย่อมย่อมสำหรับนางก็ว่าได้ดวงตาของแม่มดสีแดงแต่มองเห็นได้ไม่ไกลนักนางจมูกไวเหมือนสัตว์ป่าและก็รับรู้ได้เป็นอย่างดีถ้ามีมนุษย์เข้ามาใกล้ๆจนเมื่อนางรู้ว่าฮันเซลและเกรเทลกำลังเข้ามานางถึงกับหัวเราะอย่างมีเจตนาร้ายแล้วก็กล่าวอย่างกระหยิ่มใจ ข้าได้ตัวพวกมันมาแล้วแล้วพวกมันก็จะหนีข้าไปไหนไม่ได้อีกในตอนเช้าตรู่ก่อนที่เด็กๆจะตื่นนอนนางเข้าไปดูเด็กๆเด็กๆที่กำลังหลับกันอย่างสงบนั้นมีวงแก้มสีแดงที่อิ่มเอิบดังดอกกุหลาบ
งานเลี้ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะวิเศษขนาดไหนกันนะและนางก็จับตัวฮันเซลด้วยมือเหี่ยวเหี่ยวของนางพาเขาไปยังคอกเล็กๆปิดปากเขาด้วยการขังเอาไว้ในกรงแล้วก็ขู่ว่าห้ามเขาร้องเรียกหรือว่าตะโกนจากนั้นนางก็กลับไปที่เกรเทลไข่เห่าตัวเธอนี่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะเจ้าโครงกระดูกจอมขี้เกียจเจ้าจงไปตักน้ำแล้วก็ทำอาหารดีๆให้พี่ชายของเจ้ากินตอนนี้มันโดนขังอยู่ที่ข้อข้างนอกโน้นมันจะต้องโดนขุนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอ้วนได้ที่ข้าก็จะกินมันซะเกรเทลร้องไห้อย่างขมขื่นแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเธอจะต้องทำตามที่แม่มดใจร้ายสั่งจากนั้นอาหารดีๆก็ถูกปรุงขึ้นเพื่อหันเซลผู้โชคร้ายเกรเทลได้กินแต่เปลือกและกระดองปูในเช้าแต่ละวันหญิงชราจะมาที่คอกเล็กๆแล้วก็ร้องว่าหันเซลยื่นนิ้วเจ้าออกมาให้ข้าจับสิข้าจะได้รู้ว่าเจ้าอ้วนพอหรือยังเมื่อนั้นฮันเซลก็มักจะยื่นกระดูกชิ้นเล็กๆออกมาให้นางจับหญิงชราซึ่งสายตาฟ้าฟางก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรนางคิดว่านั่นคือนิ้วของฮันเซลนางจึงสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมเขาถึงไม่อ้วนขึ้นสักทีเวลาผ่านไปกว่า4สัปดาห์แต่ฮันเซลก็ยังผอมอยู่นางไม่สามารถจะอดทนรอได้อีกต่อไปเอาละเกรเทลเจ้าจงรีบไปตักน้ำมาไม่ว่าฮันเซลจะอ้วนหรือจะผอมพรุ่งนี้ข้าก็จะจับมาฆ่าแล้วก็ปรุงเป็นอาหารสักทีน้องสาวตัวน้อยต้องออกไปตักน้ำด้วยความเศร้าโศกเสียใจน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มไม่หยุดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าขอสวดอ้อนวอนให้พระองค์ช่วยเราด้วยถ้าเราสองคนถูกสัตว์ร้ายในป่ากินอย่างน้อยพวกเราก็ยังได้ตายพร้อมกันนี่เก็บคำคร่ำครวญของเจ้าเอาไว้เถอะมันไม่มีประโยชน์หรอกเช้าตรู่วันต่อมาเกรเทลต้องลุกขึ้นมาก่อไฟแล้วก็นำน้ำเติมลงในหม้อต้มขั้นแรกเราจะต้องอบซะก่อนข้าอุ่นเตาแล้วก็นวดแป้งรอไว้แล้วและนางก็ผลักเกรเทลผู้น่าสงสารไปยังหน้าเตาอบที่มีเปลวไฟลุกสว่างวาบค่อยๆเติมฟืนไปเรื่อยๆล่ะคอยดูจนกว่ามันจะร้อนได้ที่ให้ขนมปังสุกพอดีขณะที่พยายามจะให้เกรเทลเข้าไปอยู่ภายในตู้อบโดยปิดประตูขังเธอไว้เพื่อตั้งใจจะให้เธอโดนอบไปด้วยเพื่อที่ว่าจากนั้นนางก็จะกินเธอซะแต่เกรเทลรู้ทันจึงบอกว่าข้าทำไม่เป็นหรอกข้าจะเข้าไปข้างในได้อย่างไรกันเจ้าห่านโง่เอ้ยแกก็เปิดประตูออกกว้างๆสิเห็นไหมข้ายังเข้าไปได้เลยและนางก็ก้มหัวลงเอาหัวตัวเองใส่เข้าไปในทางเข้าของตู้อบทันใดนั้นเกรเทลก็จัดการผลักนางเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็ปิดประตูเหล็กที่อยู่ข้างบนขัดเอาไว้ด้วยไม้แม่มดร้องโหยหวนอย่างน่ากลัวเกรเทลวิ่งหนีออกมาโดยทิ้งแม่มดให้ถูกเผาอย่างน่าสังเวชเกรเทลตรงไปหาฮันเซลพี่ชายเปิดประตูกรงแล้วก็ร้องบอกฮันเซลพวกเราเป็นอิสระแล้วนางแม่มดตายแล้วจากนั้นฮันเซลก็รีบออกมาจากกรงขังเหมือนนกที่มีคนปล่อยทันทีที่ประตูเปิดออกทั้งคู่ดีใจเป็นอย่างมากพากันกอดคอแล้วก็เต้นระบำจุ่มพิษกันและกันยังมีความสุขเมื่อทั้งสองไม่มีอะไรให้ต้องหวาดกลัวกันอีกต่อไปพวกเขาจึงเดินไปทั่วบ้านค้นหาทุกซอกทุกมุมตามตู้ที่มีไข่มุกและหินมีค่าโอ้ของพวกนี้น่าจะมีค่ามากกว่าหินไฟอีกนะเกรเทลฮันเซลหยิบมันใส่กระเป๋าเสื้อ
ส่วนเกรเทลก็คิดว่าเธอควรจะเอาอะไรกลับไปที่บ้านเช่นกันเธอจึงหยิบพวกมันใส่ไปในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนเอาล่ะเกรเทลทีนี้พวกเราก็ไปกันได้แล้วนะเราจะต้องหาทางออกจากป่าของนางแม่มดนี้ให้ได้แล้วสองพี่น้องก็เดินทางไปเดินไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่โอ้เราคงไม่มีทางข้ามมันไปได้แน่ๆข้าไม่เห็นว่ามันจะมีก้อนหินให้เหยียบหรือแม้แต่สะพานที่พวกเราจะข้ามไปได้เลยใช่หรือสักลำก็ไม่มีแต่ว่าเป็ดสีขาวตัวนึงกำลังว่ายน้ำมานะถ้าเราขอร้องเธออาจจะช่วยเราพาเราข้ามฝั่งก็ได้ดังนั้นเกรเทลจึงร้องว่าเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดพวกเรายืนอยู่ที่นี่เราคือฮันเซลแล้วก็เกรเทลเราอยู่ที่ริมฝั่งเราไม่มีก้อนไม้หรือสะพานให้ข้ามขอพวกเราอาศัยหลังของเจ้าไปด้วยได้ไหมทันใดเจ้าเป็ดตัวนั้นก็ตรงเข้ามาฮันเซลกระโดดขึ้นไปบนหลังของมันแล้วก็ร้องบอกน้องสาวให้ตามขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้มันจะทำให้เจ้าเป็ดหนักเกินไปเราแยกกันไปก็ได้นะไปทีละคนหลังจากจัดการดังนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งมาถึงป่าที่พวกเขาคุ้นเคยกับเส้นทางมากขึ้นเรื่อยๆและก็เริ่มมองเห็นบ้านของพ่อในที่สุดพอเห็นบ้านของพ่อทั้งสองก็รีบวิ่งจนถึงบ้านเปิดประตูแล้วก็กระโดดกอดคอพ่อของพวกเขาชายหนุ่มไม่รู้สึกเงียบเหงาอีกต่อไปนับแต่วันที่เขาได้ทิ้งลูกๆไว้ในป่าส่วนภรรยาก็ตายไปแล้วเมื่อเกรเทลเปิดกระเป๋าผ้ากันเปื้อนไข่มุกและหินมีค่าทั้งหลายก็หล่นลงมาเต็มผืนห้องนี่คือเรื่องฮันเซลและเกรเทลนะคะครับผมเหมือนหรือว่าแตกต่างกับที่เป็นภาพยนตร์คะคือในภาพยนตร์นะครับมันเล่าตอนฮันเซลเกรเทลโตแล้วครับแล้วก็เหมือนแบบไปแก้แค้นแม่มดเขาเองแต่ว่าอันนี้นี่จัดการตั้งแต่ยังเด็กๆเลยใช่ครับโอ้เป็นการจัดการที่ก็โหดเหมือนกันนะครับจับยัดเตาเผาโอ้แต่แม่มดก็โหดเพราะแม่มดตั้งใจจะทำแบบนั้นก่อนครับผมว่าแม่มดโหดแล้วนะแม่เลี้ยงโหดกว่าแม่มดอีกแม่เลี้ยงนี่ปล่อยตายเลยอ่ะไม่รู้ว่าใครโหดกว่าใครนะครับเรื่องนี้นี่โหดกันทั้งนั้นเลยส่วนเด็กๆก็ไม่เบาทีเดียวโอ้แม่เด็กๆก็แม่ใจคอใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ไม่ทำตัวเองก็ตายก็ตายอีกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่ลองถามเด็กๆดูนะคะครับบางทีเด็กๆอาจจะมองเห็นแง่มุมที่เราคิดไม่ถึงก็ได้ฮันเซลเกรเทลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในเทพนิยายกริมนะคะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานพื้นบ้านของทางเยอรมันแล้วก็สองพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยเขาเหมือนกับพวกเขาหลงไหลในเรื่องเล่าพื้นบ้านเหล่านี้ครับผมแล้วก็รวบรวมเขียนขึ้นมารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตลอดชีวิตของพวกเขาเลยแล้วก็กลายเป็นผลงานชิ้นเอกนะคะเป็นเทพนิยายกริมตั้งชื่อโดยให้เกียรติกับสองคนพี่น้องนั่นครับผมแต่ผมคิดว่าผมพอจะคิดออกนะพี่ประเด็นมันน่าจะอยู่ตรงที่กินขนมของบ้านนั้นนั่นแหละถ้าแบบสองคนนี้ไม่ไปยุ่งซักก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงคุณจิตรินมองเห็นประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าในความชั่วร้ายบางทีมันอาจจะลวงหลอกด้วยการที่มีอะไรบางอย่างที่สวยงามน่าหลงไหลน่ารื่นรมและสำหรับเด็กๆมันคือความอร่อยของขนมเอามาล่อลวงเด็กๆถ้าเทียบก็อาจจะเหมือนแบบยาเสพติดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออย่าไปกินอะไรอย่าไปอะไรกับคนแปลกหน้าครับเวลาที่มีคนแปลกหน้าให้อะไรดีๆมาอย่าเพิ่งไปเชื่อครับเพราะมันอาจจะเป็นนางแม่มดใจร้ายใช่อาจจะเป็น ขนมหวานอาบยาพิษคือประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าเด็กๆต้องระวังใช่อย่าไปรับอะไรแล้วก็อย่ากินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าครับผมและโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะโอ้โหยุคนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคะอันตรายรอบตัวครับแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตาม
ค่ะผู้ใหญ่เองก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ยังมีข่าวเลยนะคะว่ามีคนไปออกกำลังกายวางขวดน้ำเอาไว้ที่สวนสาธารณะคือเวลาที่คนไปออกกำลังกายเนี่ยจะวางขวดน้ำเอาไว้ที่ม้านั่งใต้ต้นไม้ใช่ไหมเพื่อที่ว่าวิ่งเสร็จก็จะได้ดื่มน้ำกินปรากฏว่าดื่มน้ำไปได้สักพักหนึ่งมีอาการเหมือนกับกินอะไรแปลกปลอมเข้าไปเกิดอาการมึนหัวอาเจียนแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับกินสารพิษอะไรบางอย่างเข้าไปเขาก็แปลกใจเอ๊ะเขาไปกินตอนไหนปรากฏว่าเขาไปดูขวดน้ำขวดน้ำนั้นเนี่ยมันมีรอยเจาะรูและตอนที่เขากินเข้าไปเขารู้สึกว่าน้ำมารสปราบปราเขาเป็นขวดน้ำใหม่ไงเปิดตอนนั้นแต่เขาใช้วิธีฉีดไปมีรูที่ฉีดไปสมมติมาวิ่งคนเดียวสมมติเป็นผู้หญิงแล้วมาวิ่งตอนกลางคืนกินไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งต่ออาจจะวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็จะเกิดอาการแต่โชคดีว่าผู้ชายคนนี้พอกินเสร็จแล้วเขากลับบ้านเลยก็เลยไปเป็นที่บ้านเขาก็เลยมาโพสต์บอกอันตรายมากคือผู้ใหญ่เองก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทุกเพศทุกวัยครับผมโดนได้หมดเลยแม่มดใจร้ายมีอยู่เยอะค่ะครับเอาละวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วแล้วก็สำหรับตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องเจ้าชายงูขาวค่ะโอ้โหเจ้าชายงูขาวไม่เคยได้ยินเลยครับเรื่องนี้ของจีนนี่จะมีนางพญางูใช่ครับแต่ว่าอันนี้ของฝรั่งนะคะครับผมเจ้าชายค่ะเจ้าชายงูขาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts